สวัสดีครับผมปืนอาร์ติสนะครับวันนี้มาเฉพาะกิจวันนี้มาปั้นหัวสิงเพื่อที่จะติดประดับฐานสถิมพานพระเมรุมาตรในหลวงก็ถือว่าได้ทำนิดๆหน่อยๆครับเพื่อถวายในหลวงเดี๋ยวก็มาเริ่มอะไรดีกว่าเดี๋ยวแกะห่อพลาสติกออกก่อนเพราะว่าตอนขึ้นมันขึ้นเป็นดินเหนียวเวลาเป็นดินเหนียวแล้วเนี่ยคือมันต้องห่อผ้าชุบน้ำไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเทสถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันจะแข็งแล้วมันจะปั้นไม่ได้นี่ก็เริ่มแตกนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าทิ้งไว้หลายวันไม่ได้ทำหลายวันเนี่ยครับเดี๋ยวต้องปรับแก้เพราะว่าสองข้างมันไม่เท่ากันก็ถือว่าชิ้นนี้ก็ภูมิใจเล็กๆน้อยๆครับที่ได้ทำถวายในหลวงถึงจะชิ้นเล็กไม่เท่าคนอื่นถึงจะชิ้นเล็กไปหน่อยไม่เท่าคนอื่นที่เขาทำชิ้นใหญ่ๆแต่ก็ถือว่าได้ทำครับแค่ได้ทำแค่นั้นก็พอครับมันไม่สำคัญว่าจะทำเล็กทำใหญ่สำคัญที่ว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำแค่นั้นแหละครับอันนี้ดินที่ขึ้นเป็นดินเหนียวมันจะเลอะเทอะนิดนึงเดี๋ยวพอขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับทำได้เรื่อยๆนี่ผมต้องปรับเพราะว่ามันหน้ามันเบี้ยวเดี๋ยวไม่รู้จะโดนเจ้าภาพสั่งให้แก้หรือเปล่านะเพราะมันต้องแก้หลายรอบแก้ตามใจคนออกแบบนะบางทีไม่รู้ว่าทำถวายใครทำถวายคนออกแบบหรือว่าทำถวายในหลวงก็ไม่รู้
แก่ซ้ำแก่สาบบางทีแก่ก็ใช่ว่าจะดีแก่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยบางทีทำงานปั้นมันต้องหมุนไปหมุนมาเงี้ยเพื่อที่ว่าเพื่อจะดูอะไรเพื่อจะดูมุมมองหลายมุมมองเพื่อจะดูวอลุ่มเหมือนแม่งยังเบี้ยวอยู่เลยว่ะยิ่งผมไม่ได้เขียนเป็นอย่างเดียวครับผมไม่ได้วาดรูปเป็นอย่างเดียวเพราะอะไรว่าผมปั้นได้ด้วยจริงๆทำงานศิลปะบางทีมันก็ต้องเป็นหลายอย่างนะเป็นอย่างสองอย่างมันบางทีมันหากินไม่ค่อยได้ก็ต้องทำไว้ฝึกไว้หลายๆอย่างผมว่ามันยังดูแปลกๆเดี๋ยวลองปรับไปเรื่อยๆยิ่งผมมาทำนี่ผมไม่ใช่ตัวหลักนะผมเป็นลูกน้องเขาอีกทีแต่เวลาอยู่ข้างนอกผมเป็นอาร์ติสต์ผมเป็นศิลปินเดี่ยวผมทำงานประจำนะครับแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ไปด้วยเวลาทำงานพวกนี้ก็ต้องคอยฟังคำสั่งเขาอะเพราะผมไม่ใช่เจ้างานผมไม่ใช่แม่งานผมเป็นลูกน้องแต่เวลาอยู่ข้างนอกผมเป็นติดแตกอาร์ติสศิลปินเปิดคนเรามันก็ต้องมีมุมมองหลายๆอย่างนะเป็นลูกน้องบ้างเป็นหัวหน้าบ้างเป็นอาร์ติสฉายเดี่ยวบ้างปนๆกันไปฮะอยู่ในนี้ผมก็ต้องยอมเขาเพราะผมเป็นลูกน้องเขาแต่อยู่ข้างนอกผมไม่เป็นตัวของผมเป็นอาร์ติสต์เป็นตัวของตัวเองผมว่ามันยังเพี้ยนอยู่ยังเพี้ยนแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้แก้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองปรับไปเรื่อยๆก่อนไม่ค่อยเหมือนเสียงเหมือนหมาเหมือนหมูมากกว่าเดี๋ยวต้องลองปรับดูก่อนผมว่ามันยังดูแปลกๆอยู่ต้องค่อยๆทำนะเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำว่างงานชิ้นนี้เฉพาะกิจนะผมไม่ได้มาสอนแล้วกันมาทำให้ดูขึ้นหน้าหัวสิงประดับฐานสัตว์ทิมพานพระเมรุมาตรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นในรูปแบบที่เขาคนออกแบบมาแล้วกัน
ผมไม่ได้เป็นคนออกแบบนะใครไม่รู้ออกแบบออกแบบแล้วแม่งเอาแก้ซ้ำแก้ซากแก้กันอยู่นะมันต้องแก้เยอะแล้วมาไม่ค่อยเหมือนเจ๋งอ่ะผมว่ามันเหมือนหมาดูดิเหมือนหมาแต่นี่คือมันเป็นแค่โครงขึ้นโครงฟอร์มให้ดูเป็นตัวรูปร่างเฉยๆแต่ยังไม่ได้ใส่ดีเทลเพราะบางทีใส่ดีเทลแล้วมันอาจจะเหมือนเจ๋งขึ้นก็ได้ทำไมสองข้างมันไม่เท่ากันวะมันต้องมีอะไรผิดพลาดนะมันถึงไม่เท่ากันผมว่าช่วงจมูกข้างเนี้ยมันขึ้นมามากเกินไปแล้วก็ปาดออกมากเกินไปมันเลยดูแปลกๆผมเป็นคนตาเอียงด้วยครับมันก็เลยกะค่อนข้างลำบากต้องใช้พวกเลเซอร์อะไรพวกนั้นแหละแต่มันทำอย่างนั้นมันเรื่องเยอะเกินเพราะว่ามันต้องหลายขั้นตอนบางจุดถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็จำเป็นต้องเอาออกหรือว่าเพิ่มเติมไม่งั้นงานมันจะเพี้ยนผมว่าผมเจอจุดที่มันทำให้มันแตกช่วงปากข้างล่างถ้าทำแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันได้มันใช่แล้วเนี่ยก็ใช้ไม้ปั้นเล็กๆเนี่ยเก็บดีเทลรายละเอียดคือไม่ใช่ดีเทลเก็บให้มันเรียบก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีตอนนี้ยังเหมือนหมูอยู่นะไอ้เงินงอนข้างบนที่ผมขึ้นไว้เนี่ยคือผมไว้ทำฟอร์มไว้ใส่ลายลวดลายงอนของสิงห์ไม่ได้มาหลายวันดินแม่งแตกหมดแล้วผมก็ยังคล่องใจอยู่ดีว่าทำไมสองข้างแม่งไม่เท่ากันทีวะมันต้องมีอะไรผิดพลาดทีต้องคอยสังเกตในตัววอลลุ่มพวกเนี้ยให้มันกลมอะถ้ามันแบบว้าวๆแหว่งๆแล้วก็ให้เสริมดินเข้าไปแล้วก็ปาดให้มันกลมเพราะถ้ามันว้าวๆแหว่งๆมันไม่สวยมันจะดูแปลกๆลองใส่งอนเซ็งแล้วก่อนไม่รู้มันจะออกเป็นยังไงผมว่าพอใส่ไอ้งอนตรงจมูกสิงแล้วผมว่ามันดูดีมันดูเป็นสิงขึ้นไม่ดูเป็นหมูแต่มันยังดูเป็นหมาอยู่เดี๋ยวต้องงอนข้างบนนี่ดินแม่งเริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาออกแล้วก็ใส่ดินใหม่ไปเพราะเดี๋ยวเวลาใส่ลายแล้วมันจะแข็งแล้วมันจะปั้นลำบากตกลงแม่งเป็นสิ่งหรือเป็นแรกวะเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายมากเลยอันนี้เขาเรียกเขาควายเอาไว้ขุดคนไม่ใช่นะเอาไว้วัด
วัดก็ไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่เนี่ยผมมองด้วยตายังไงก็ไม่เท่าผมว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลายแล้วผมขี้เกียจทำแล้วอยากให้แม่งเสร็จๆไปต้นหมูอุดอุดเหมือนหมูเลยว่ะสองข้างแม่งยังไม่เท่ากันเลยว่ะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเพราะมันไม่เท่ากันมันถึงผิดพลาดถ้ามันเท่ากันมันจะไม่ผิดพลาดผมเอาต้องรสเคี่ยวออกอันหนึ่งไอ้วงๆเนี่ยมันคือร่องเคี่ยวผมว่ามันเยอะไปเดี๋ยวออกมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ผมว่ามันก็โอเคขึ้นนะแต่มันดูไม่ดุเพราะเคี่ยวมันน้อยมันต้องดูดุต้องดูมีพลังไม่ใช่แฟบแฟบอ่อยอ่อยเอื่อยเอื่อยเมื่อกี้ไปวัดตามแบบมาแบบที่เขาล่างไว้เนี่ยสรุปคือช่วงแก้แม่งกว้างไปนี่ตอนนี้จะ10 โมงแล้วคนเริ่มเยอะแล้วงานพระเมรุมีคนอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันเยอะเริ่มเสียงเริ่มดังผมมาเช้าตอนเช้ามันเงียบทำงานค่อนข้างมีสมาธิแต่ถ้า9 โมง10 โมงมาแล้วเนี่ยจะเริ่มวุ่นวายคนเริ่มเยอะก็คุยกันไปจะได้ไม่เหงาบริหารปอดเสียงดังหน่อยก็ทนไปนะครับงานใหญ่งานในหลวงมันมีคนคอยมาถ่ายรูปอยู่เรื่อยๆนะผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะทำให้ปากมันอ้ามากกว่านี้ดีไหมเพราะผมรู้สึกว่าปากมันอ้าน้อยไปมันเลยดูแบบเนิบๆไม่มีพลังผมรู้แล้วผมต้องเอาด้านเนี้ยไอ้เนี้ยขออีกข้างเนี้ยขึ้นเพราะด้านเนี้ยมันดูดุแต่ด้านเนี้ยมันดูเนิบๆต้องเอาขึ้นเดี๋ยวผมจะใส่ขอบปากดูก่อนว่าพอใส่แล้วมันจะเป็นยังไงขอบปากคือให้เส้นคล้ายๆเส้นริมฝีปากของคนนะมันผมว่ามันเท่ากันนะแต่ไอ้ช่วงเนี้ยสองข้าง
มันไม่เท่ากันผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเพราะวัดดูแล้วมันก็ได้แต่มันไม่เท่ากันนี่คือขอบปากอันนี้คือผมลองใส่ดูก่อนอาจจะต้องปรับอะไรนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็ปรับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันต้องปั้นแก้ก็คิดอยู่แล้วว่าต้องไงก็ต้องแก้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาโซโล่งานปั้นหัวเสียงนี้ต่อโอเคครับยังไงก็กดถูกใจกด Subscribe กดแชร์กันเยอะๆนะครับเบิร์ดอาร์ติสต์เย้สวัสดีครับ